สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้คลิปนี้ผมจะมาสอนคอนโลเลอร์ Controller, เล่นยังไงให้เก่งไวๆเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยเนาะถ้าใครกำลังตามหาสินค้าไอทีดีๆที่นี่เลยนะครับ Advice a Adv แอดไวส์ส่วนจำหน่ายและบริการซ่อมสินค้าไอทีทั้งโน้ตบุ๊กพีซีคอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้าไอทีอื่นๆครบรันมีสาขาให้บริการทั่วประเทศรวมถึงสงปปเราโค้ดสำหรับเดือนนี้จะเป็นทัสรุนะครับนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวส์ ice, จำหน่ายและซ่อมครบ,ครบจบในทีเดียวอย่างแรกเลยเนาะถ้า ผมแนะน ZZ ําให้หาท่าจับให้ได้ก่อนถ้าจับผมตอนเนี้คือตอนแรกสุดอ่ะผู้เล่นที่แบบจับจอยครั้งแรกจับแบบเอ้ยวางจอยไว้จับปุ๊บเฮ้ยเขาจะถือเขาจะถือถือเลยอย่างนี้ก็คือนิ้วชี้2 2นิ้วชี้2มือแล้วก็นิ้วโป้งคู่อนาล็อกเนาะซึ่งอันนี้ถ้าเราจะเล่นเกมจริงจังอ่ะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมแนะนําให้จับอย่างนี้ก็คือ3นิ้วค้างมา3มนิ้วรวมกันเป็น6นิ้วเราจะได้จับอนาล็อกถูกอาบจับแบบ จับคล่องขึ้นมีนิ้วมากขึ้นจะได้แบบกดปุ่มได้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 มากขึ้นเงนี้ยแล้วก็มันจะมี a อ v วานส์อีกก็คือ clip, คลอกริปพอเก็บเขาจะจับกันอย่างนี้นี่อาจจะ3มนิ้วหรือว่า4นิ้วของของม,มือขวาพอเกิบจะจะจับกันแบบนี้มันก็จะจับพวกมันมันก็จะกดพวกปุ่มสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี้ยสะดวกขึ้นเร็วขึ้นแต่ ด้วยความที่ส่วนตัวผมนะผมก็ไม่ได้แบบเอ้ยชายฮาร์ดถึงขั้นแบเฮ้ยจับท่านี้ดีกว่าเราจะได้แบบจับกดปุ่มได้เยอะๆอย่างเงี้ยอ่าตอนนี้ผมผมยังไม่ผมก็เลยจับท่านี้ก่อนเพราะงั้นถ้าจับก็แล้วแต่คนถ้าอยากเกง่งแบบสุดๆไปเลยผมแนะนําจับท่านี้คือคอเขาเรียกว่าคลอกคลิปแต่ว่าสําหรับผมชิวๆก็ยิงคมๆได้อย่างเงี้ยเราก็จับท่านี้เรามาต่อกันที่หาปุ่มกันเลยดีกว่า ปุ่มกดพวกเซตติ้งปุ่มเนี่ยปกติมันจะเป็นดีฟอต์เนาะก็คือตามนี้เลยมันจะต้องแบบมันจะมีปุ่มทั้งหลายอย่างเช่นปุ่มกระโดดปุ่มกระโดดปุ่มเปลี่ยนอาวุธเนี่ยปุ่มยิงที่อยู่ตรงทริกเกอร์ไอตัวด้านหลังนี่เขาเรียกว่าทริกเกอร์นะตัวด้านบนเขาเรียกว่าพัมบัมเปอร์อ่ะซึ่งสําหรับผมนะเปิดแองด้วยอ่ะสำหรับผมนะผม,นะผมคิดว่าการวางปุ่มแบบนี้ถ้าเราจะกระโดดอะ่ะ เราต้องปล่อยอนาล็อกสมมุติว่าถ้าเราจะกระโดดใช่ไหมเราต้องปล่อยอนาล็อกขวาเพื่อไปกดกระโดดไปซึ่งถ้าเราใช้คลอคกลิบอย่างเงี้ยมันกระโดดได้ใช่แต่ว่าผมไม่ถนัดผมก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบนี้นี่คือแบบของผมอะคือถ้าเราจะกดกระโดดอะผมจะกดอนาล็อกขวาคือสาเหตุที่เล่นเล่น,เล,นเล่นแบบเนี้ยผมสามารถรูทของได้โดยที่ไม่ต้องปล่อยจอ คือผมผมสามารถแบบเก็บของได้โดยที่แบบยกไปด้วยได้เงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเล่นถ้าสมมติว่าเราเล่นปุ่มแบบ default ใช่ไหมครับ <c oughs> เราต้องทําอย่างนี้สมมติว่าถ้าผมจะเก็บของผมต้องกดสี่เหลี่ยมผมก็ต้องเนี่ยผมต้องเดินเอาแล้วเ,เก็บอ่าแล้วเราก็เดินเลือกของเอาอย่างนี้นี่เดินอย่างนี้แล้วเราจะไม่สามารถหันจอยได้แล้วตอนรีโหลดแบบยิงผมว่าเราเรา,เรายิง แล้วเรารีโหลดเราก็ต้องปล่อยอนาล็อกซึ่งผมไม่อยากปล่อยอนาล็อกบ่อยผมก็เลยมาเปลี่ยนเป็นใช้แบบนี้เซตปุ่มแบบแบบผมอาจจะไม่ต้องยกนิ้วโป้งออกจากอนาล็อกทั้งสองข้างเลยเราจะเรากระโดดก็กดนี่เป็นวุระกดกดกดอนาล็อก,ก,ก an ซ้ายเงี้ยก็ลองเอาเซตติ้งของผมเป็น reference ดูก็ได้ครับว่าเฮ้ยอันนี้แหละจะได้ ไม่ต้องยกอันาล็อกเหมือนผมหรือว่าลองไปหาตามแบบสเตปโปรเพย์ก็ได้หรือว่าถ้าถ้าจับคอคลิปก็เล่นแบบ default ได้แหละโอเค<_'><_'><_'>ต่อมาปุ่มเราเสร็จละเรามาดูกันที่ความเร็วดีกว่าความเร็วเนี่ยตอนแรกมันจะมีนี่ตอนแรกมันจะเป็นสกสามสามการหันคอนโทรเลอร์นเนี่ย<___มันจะค่อนข้างจะเลียนอ่อนคือสถ้าเราจะหันเราก็เลื่อนอลาลกซ้ายขวาเนาะนี่เลื่อนอนาลกซ้ายขวา มันก็เร็วแหละเนี่ยอันนี้คือคือสาม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 ก็เร็วเลยนะเห็นไหมอันนี้คือหันเรา่านจากหน้าไปหลังถามว่าเร็วไหมมันก็เร็วแต่ว่าถามว่าช้าไหมมันก็ช้าใช่ก็แล้วแต่คนคือความเร็วเท่าไหร่อ่ะมันไม่ได้สำคัญเท่าความสามารถในการควบคุมอนานล็อของเราหรอกคือถึงแม้ว่าคุณจะเล่นเซนซิทิวิตี้ที่แบบเหมือนแบบโปรพิเอ์ที่ยิงคมพมได้เงแต่แต่ว่านิ้วโป้งเรามันไม่ได้แบบ มีความสามารถพอที่จะควบคุมอันาล็อกได้ดีอะ่ะมันก็จะไม่ได้ยิงคมขนาดนั้นอยู่ดีหลักๆคือนิ้วโป้งไปนิ้วโป้งของเราเนี่ยแหละเราต้องเสริมแกล่งนิ้ว,ว,วโป้งของเราเราจะได้ยิงยิงแบบยิงคมๆมเพราะงั้นเซน t ิฟิตี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ยิงคมแต่มันไม่ใช่หมดไปแล้วก็จะมีพวก r ิส p o n อนเคิร์ฟมีคลาสสิกกับลิเนียที่คนนิยมใช้กันกสุด แล้วก็มีเดซโซนเดซโซนเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้เป้าเหินนี่ถ้าผมปรับเดซโซนเยอะเป้าจะไม่เหินเลยเห็นไหมแต่ถ้าผมแบบไม่เอาเดซโซนเลยอ่ะเป้าจะเหินนี่เห็นไหมมันจะเหินที่จอมันเหินเองอ่ะอันนี้เพราะว่าเดซโซนจะว่าไปดีเซตติ้งเห็นไหมนะไม่โอเคอ่ะนี่ขอเดี๋ยวให้เอาให้ดูอีกนิดนึงนี่อันนี้เดซโซนมันจะมีเดซโซนกับเลสฟอนเคิร์ฟเลสฟอนเคิร์ฟคืออะไรเลสฟอนเคิร์ฟก็คือนี่มันจะทําให้เรา อันนี้คือกราฟความเร็วขวาล่างเนี่ยเปิดเต็มจอนี่ไอกราฟความเร็วเนี่ยคือนี่ไอกราฟความเร็วเนี่ยคืออันนี้เขาเรียกว่าลีเนียก็คือมันจะช้าเร็วแบบคงที่นี่คืออันนี้ยิ่งโค้งเยอะมันจะเป็นแบบช้าแบบช้าช้าช้าแล้ววูวเร็วเลยอย่างเงี้ยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองทำไปดูอ่ะเวลาหันใช่ไหมมันจะแบบเฮ้ยหันช้ามากๆอันนี้หันช้ามากๆแล้วพอหันเร็วปุ๊บมันจะเร็วมาก อื่งอันนี้แล้วแต่คนแต่ว่าสำหรับโดยมากนะเขาจะปรับกัน0 0 30์อันนี้คือ default เลยโอเคเรื่องเรื่อง s t t t n n r และ o n น e curve เอ่ยแลโซนเอ่ยเข้าใจแล้วนะเรามาต่อกันที่ A.L.C ดีกว่า A.L.C เนี่ยค่อนข้างจะ advance หน่อยแต่สำหรับผมผมจะปรับตามนี้คือผมจะเพิ่มอันนี้มา เอ็กซ์ตร้ายอกับเอ็กซ์ตร้าพิชมันคือการที่สมมติถ้าผมหันอนาล็อกแบบสุดนี่ผมสมมติว่าผมผมหันซ้ายนิดเดียวหันขวานิดเดียวมันมันก็จะเท่านี้ใช่ไหมซ้ายหน่อยมันก็จะซ้ายหรือขวาหน่อยมันมันก็จะหันเท่านี้แต่ถ้าผมหันสุดอนาล็อกอะนี่มันจะเร็วมากมันเอาไว้ทําให้ผมมาสามารถเล่นในตึกตายโดยที่มันจะหันเร็วสมมติว่าผมแบบเฮ้ยมาอย่างเงี้ยสมมติผมเกาะซิปลา้ผมหันออกไปได้เลยอย่างเงี้ยผมจะสามารถหันกลับหลังได้เร็วโอ้ยถาจริงเกม สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการลอยตัวนะครับเออพูดเลยนะโอเคมาต่อกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องอนาล็อกเพิ่มนิดนึงอันนี้เป็นสิ่งสิ่งสิ่งสำคัญมากสําหรับมือใหม่ที่จะได้เข้าใจเรื่องคอนโทรลเลอร์อนาล็อกเนี่ยมันละเอียดอ่อนมากคือสมมติว่าไอการที่จอยเหินเนี่ยมันคือ analog, อนาล็อกอ่ะมันไม่อยู่ตรงตรงจุดศูนย์กลางร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เห็นไหมมันเหินถามว่ามันทําให้มันนิ่งมันมันหยุดได้ไหมได้แต่คุณต้องคุมด้วยความที่เรา ขนาดแบบมันจอยมันแบบอยู่กับที่อ่ะมันยังหันเลยอ่ะก็คือแบบมันเอียงขึ้นด้านบนนิดนึงเอียงล่างนิดนึงนิ้วผมแทบจะไม่ขยับเลยเห็นไหมนี่คือนิ้วผมแบบขยับน้อยมากแบบแค่สะกิดแบบแทบจะไม่ขยับอ่ะคือมันละเอียดอ่อนมากเพราะงั้นเวลาที่เราหันเราสามารถเลือกหันช้ามากหันเร็วขึ้นมาหน่อยนี่เร็วขึ้นมาอีก สามารถแบบคนใครใครแบบตามไม่ทันก็หรือว่าแบบสังเกตดูก็พยายามดูนิ้วผมตามแล้วก็ดูดูจอก็ได้ก็เฮ้ยมันละเอียดอ่อนมากๆเลยวะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหันมองเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะต้องคุมนิ้วให้เราแบบนุ่มๆเลยอะ่ะนิ้วเราต้องนุ่มๆน,มนี่นี่คือผมหันตามนะคือถ้าสังเกตดีๆคืออนาล็อกของแทบจะไม่ขยับเลยป่ะมันเหมือนแบบเหมือนนิ้วผมจะไม่ค่อยขยับแต่จริงๆแล้วคือผมขยับแล้ว ขยับนิดเดียวเองถ้าสมมติว่าใกล้หน่อยก็ขยับเยอะนี่เห็นไหมแล้วก็ห่างมาหน่อยคืออนาล็อกอ่ะมันละเอ,อะียดอ่อนมากเพราะฉะนั้นคุณต้องทําความเข้าใจมันว่าเฮ้ยสมมติว่าเฮ้ยพี่ผมลากลงมันก็ลงเลยว่ะพี่ลากขึ้นมันก็ขึ้นไม่จริงๆแล้วคือถ้าเราลากขึ้นนี่ลากขึ้นเบาๆลากลงเบาๆพยายามทำความเข้าใจว่าเฮ้ยมันมีลากลากเบามีม,มีมีลากแรงวะ เพราะว่าผมว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย hey, พี่คุมปืนยังไงไม่เห็นควบได้เลยอย่างเงี้ยอันนี้คือวิธีคุมปืนด้วยการแตะอนาล็อ,ลอกเบาๆนี่คือผมลากลากลากอนาล็อกลงเบาๆอย่างงี้นิดเดียวนั่นคือการคุมปืนของคอนโทรลเลอร์เพราะงั้นอนาล็อ,ลอกการคุมอนาล็อกมันเรียอ่อน์จำไว้ <laughs> มาต่อกันที่มาเข้าที่วิธีฝึกเลยดีกว่าเวลาที่ผมฝึกวันแรกๆเนี่ยคือวันแรกๆเราแบบเดินยังไม่ตรงเลยอะไรเงี้ยผมแนะนําให้เลือกปืนมาปืนหนึ่งสักปืนหนึ่งเป็นปืนคู่ใจของเราสมมติว่าถ้าเราไปเล่นในสนามจริงเนี้ยเราก็จะแบบพยายามเล่นปืนนี้เราจะได้คุนรีคอยและยิงปืนได้มีปืนที่แบบเป็นปืนแบบปืนมั่นใจเราวันแรกๆผมแนะนําให้เข้าไฟนิงเลนมาแล้วก็พยายามแบบหันว่าแบบเฮ้ยเ,เข้าใจทาความเข้าใจเรื่องการหันการเล็ง เพราะว่าคอนโทรลเลอร์เนี่ยสมมติว่าสมมติว่าดูนะผมหันด้วยอะนาล็อกแบบตอนฮิปไฟนีเ่เร็วมากเ,มเร็วมากมากเห็นไหมเร็วมากแต่พอผมกดไอเดียสนี่นี่คือหันหันะหันอะนาล็อกสุดนะหันอะนาล็อกสุดอะมันหันแค่นี้เองเห็นไหมถ้าเทียบกับตอนเป็นฮิปไฟอู้อะล็อกอ่าเพราะฉะนั้นการหันอะนาล็อกตอนฮิปไฟกับตอนหันแบบ A d s เนี่ยมันต่างกันมาก ก็ต้องทําความชินด้วยทำความเคยชินและระบบ m s ็มเกมนี้มีสแบบก็คือ slow down slow down คืออะไร slow down คือสมมุติว่าถ้าเราหันแล้วเราเจอคนมันจะหนึดเพราะงั้นความเร็วจอยตอนที่เจอคนกับความเร็วจอยตอนที่ไม่มีคนก็ไม่เหมือนกันอันนี้คือไม่มีคนอันนี้คือมีคนเห็นไหมว่ามันจะสม,มูทกว่ามากแล้วมันช้ากว่ามาก อันนี้เขาเรียกว่า m a เแบบ slow down และจะมีอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า rotational m a m s i s rotational m a s i s เนี่ยคือยิ่งตัวละครเราเราวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งไวแค่ไหนมันจะยิ่งหันตามเท่านั้นไม่เชิงหันตามจะเรียกว่าหันตาม,มได้ไหมนะต้องไปทำความเข้าใจเองอ่ะมันคืออารมณ์มันเหมือนแบบจอยมันช่วยหันให้แรงขึ้นถ้าเราถ้าเรา <c oughs> ถ้าเราเคลื่อนที่เร็ว อย่างคลิปตัวอย่างเดี๋ยวผมจะโชว์คลิปตัวอย่างตอนที่ผมเล่นผาดแล้วมันผมแกร์เปลแล้วเอเมซิสมันช่วยเรื่องโรเตชั l โรเ a นอลเอเมซิสตพอสมควรเลยมันก็เลยทําให้มันยิงง่ายก่อนนั้นคือโรเตชันอลเอ m มซิส s t กับ Slow down เพราะงั้นเข้าใจนะมี2แบบมี o w down กับโรเตชันอลเอ m มซิส s t เพราะงั้นเวลาเราโยกอะถ้าเราโยกโยกแบเร็วๆอะมันก็จะดูดกว่านิดนึงยิ่งความเร็วตัวละครเราเยอะจอยยิ่งดูดเยอะ มันไม่ได้ดูดเข้าหาตัวนะมันไม่ใช่แบบเฮ้ยระวังรอยไว้แล้วมันจะดูดเข้าหาตัวไม่ใช่มันจะหันตามนิดนึงเนี่ยอันนี้คือผมปล่อยอะไรหลอกขวาเนี่ยมันจะหันตามนิดนึงมันหันตามแต่มันไม่ได้ดูดเข้าตัวนะวันแรกๆเนี่ยเวลาที่เราฝึกอ่ะผมแนะนําให้ลองยิงปืนแล้วก็ดูดรออยเฮ้ยดีขึ้นว่ะเราก็ลองยิงแล้วลากลงยิงแล้วลากลงวันแรกๆอาจจะไม่ได้ลากลงแบบสวยๆอย่างเงี้ยอาจจะยิงแล้วลากลงแบบเฮ้ย วันแรกๆผมจะยิงอย่างนี้ไว้แบบตอ,ตอนที่ผมสังเกตตัวเองนะผมยิงลากลงเนี่ยแบบเฮ้ยมันจากตอนแรกเล็งเล็งอกเนี่ยมันจะลงไปขาเ <c oughs> พราะงั้นเราต้องกะให้ถูกว่าเฮ้ยตอนเราลากลงเราต้องลากลงเยอะขนาดไหนลากลงนิดเดียวหรือเปล่าเท่านี้นะอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราก็จะชินมือเองแล้วเวลาเรายิงอ่ะเราจะลากคุมรีคอยโดยโดย,โดย,โดยอัตโนมัติแต่พอเราเปลี่ยนปืนนี่อันนี้คือสาเหตุที่ผมแนะนําให้เลือกเป็นปืน,ปนไป สมมติว่าถ้าคุณเล่นอาในนายคุณลากลงแล้วคุณมาเล่นอาสามอะที่มันแทบจะไม่ต้องลากลงเลยอะคุณจะไม่หันคุณจะหลอนนิ้วตัวเองว่าเฮ้ยอาสามมันดีดแค่นี้เองว่ะแต่อาในมันดีดแบบอาในมันดีกว่าอาสามประมาณเท่าหนึ่งอะเพราะงั้นคุณก็ต้องลากเมาส์ลงไล่ลากอันหลอกลงช้าลงเท่าหนึ่งเหมือนกันแต่เดี๋ยวเรื่องสเ s ิลเ memory มันจะช่วยเราเองเพราะงั้น อันนี้ต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็การฝึกฝนในการทําให้เราคุมคุมปืนไดม้มันจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆตอนที่เราเริ่มยิงไกลก็ค่อยๆฝึกกันไปพยายามทำสองแบบก็คือที่ผมฝึกนะผมจะฝึกคุมรีคอยอย่างแรกฝึกคุมรีคอยก็อยู่ในไฟนเล็กๆงเงี้ยแล้วก็ฝึกฝึกยิงอย่างเงี้ยผมจะอยู่อย่างเงี้ยประมาณครึ่งชั่วโมงของวันแรกๆเลยนะต่อวันเดี๋ยวอาจจะเกินเกินชั่วโมงก็ซ้าผมก็จะเดินยิงเงี้ยแบบ ทำให้ให้มันเป็นนิสัยแบบเดินยิงกดรีโหลดเดินยิงรีโหลดสไลด์จัมป์คือทําให้มันชินมืออแล้วพอเราชินเมื่อไหร่เราก็จะคล่องขึ้นเรื่อยๆในเกมเราก็จะเฮ้ยเฮียเรากดรีโหลดแบบคล่องแล้ว่ะเกดเก็บอาวุธคล่องหรือยังกดเก็บของคล่องหรือยังเงี้ยก็ฝึกพลางๆไปในตัวแล้วอีก แบบหน ün ün to então, like ng, course, ึ่งที่ผมอยากให้ฝึกก็คืออันนี้จะเมื่อยหน่อยนะอาจจะแบบเกร็งแล้วก็วันแรกๆอาจจะเป็นหัวเลยถ้าถ้าถ้าฝึกเพราะงั้นก็ค่อยค่อยฝึกนะพยายามฝึกแบบเฮ้ยหันยิงหันยิงอย่างเงี้ยช้าช้าก่อนก็ได้ช้าช้าก่อนช้า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 ค่อยๆทําเงี้ยพยายามคุมอารมอกแบบเฮ้ยเราลูดบ้างดีกว่าแบบเฮ้ยเราหันมายิงนี่หันยิงนี่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 แบบยืนนิ่งๆแล้วก็เดินยิงบ้างก็ได้ แบบเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็แบบพยายามทำให้เร็วขึ้นเงนี้ยเร็วขึ้นหน่อยแบบทำให้มันมันมันสลับแดงแดงฟ้าเฉยก็ได้ไม่ต้องแบบแม่นมากเพราะว่าเอาจริงผมผมยังไม่เสียเลยเนะี่ยแล้วพอแบบเราเฮ้ยเริ่มแอดวซ์หน่อยก็เฮ้ยซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเงี้ยแล้วก็พยายามทำให้เร็วขึ้นเรื่อยๆตอนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวแบบเราจะคลองขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะทำเร็วขึ้นเรื่อยๆเองก็ไปฝึกดูกนะครับ คือผมแนะนําให้ถ้าสมมติว่าเราจะฝึกอ่ะผมจะให้ฝึกแบบแนะนํานะถ้าจะฝึกพยายามเล่นทุกวันเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่ชินคือเราต้องทําตัวให้ชินกับอนาล็อกไม่งั้นมันอาจจะใช้เวลานานหน่อยอย่างผมไม่ได้เล่นวันสองวันเงี้ยผมจะเริ่มมีปัญหาเรื่องแบบเฮ้ยเริ่มยิงไม่โดนระหว่างเงี้ยเพราะงั้นความสม่ำเสมอสมําคัญมากเวลาเราฝึกอะไรใหม่ๆ วันแรกๆเราจะเวียนหัวผมพูดเลยว่าเวียนหัววันแรกผมแบบผมแทบจะแบบไม่สบายเลยอ่ะคือเหมือนแบบอ่าผมสตรีประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงเนาะแบบเล่นจอยแบบยิงแบบยิงไม่โดนเลยอ่ะอ่าเราเครียดกับตัวเองละว,ว่าเฮ้ยยิงไม่โดนมาจากคนที่แบบยิงคมมากๆแกแล้วแบบอยู่ๆก็ยิงไม่โดนอ่าเ่มเครียดเลยอะไรเอ่ยแล้วก็การเรียนรู้อะไรใหม่ๆร่างกายหรือสมองเรามันจะค่อนข้างจะทํางานหนักแล้วก็จะเวียนหัวอีกเนี้ย <c oughs> ก็ระวังด้วย ถ้าไม่ไหวก็พักอย่าฝืนแล้วก็เวลาพอตะกี้เราฝึกเรื่องการยิงเปลี่ยนเป้านี่อันนี้คือแบบฝึกยิงเปลี่ยนเป้าฝึกไม่ใช่แค่ไอเดียนะเราฝึกคีทไฟล์ด้วยก็ได้แบบฝึกคีทไฟล์เงี้ยแบบเฮ้ย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 เฮ้ให้อย่างเงี้ยฝึกอย่างนี้ด้วยก็ได้ทั้งคีทไฟล์ทั้ง,ง ADS เนี่ย แล้วพอเราฝึกกีไฟไอเดียเสร็จใช่ไหมมาต่อกันที่เรื่องระยะการยิงเราต้องเข,เข้าใจก่อนว่าไอเดียมันช้าใช่ไหมเพราะงั้นถ้าสมมติศัตรูมันวิ่งมันกระโดดข้ามหัวเราเฮ้ยเราจะหันไม่หันเฮ้ยหันไม่หันเห็นไม ane, หนไมเพราะงั้นระยะใกล้ๆอ่ะถ้าเรารู้ว่าศัตรูอยู่ใกล้อ่ะพยายามก e ีไฟแล้วพอแบบไกลเข้ามาหน่อยสักประมาณเนี้ยค่อยไอเดียระยะเนี้ยคือระยะที่ดีสําหรับการไอเดียแตว่ว่าถ้าใกล้กว่านี้พยายามกีไฟ เราจะเล่นเหมือนมาคีย์บอร์ดที่เฮ้ยแบบศัตรูอยู่ใกล้หรอวะแล้วก็อย่างนี้ไม่ได้สก,กีคือมาคีย์บอร์ดมาคีย์บอร์ดทำได้แต่จอยทําไม่ได้เพราะงั้นก็ระวังเรื่องนี้ด้วยสำหรับคนที่เปลี่ยนจากมาคีย์บอร์ดมาเป็นจอยพอเราเริ่มมั่นใจเรื่องการยิงของเราเราค่อยไปเล่นมิกเซฟตอนนี้มันดีกับการฝึกค,คอร์ดลเลอร์เพราะว่าคุณมีมิกเซฟให้เล่นเวมิกเซฟก็คือหมวกทีมเดสแมท การรันแล้วก็คอนโทรมันได้ยิงบ่อยมันจะได้ฝึกเยอะคือยิงหุ่นน่ะเราแบบอุ้ยเริ่มยิงได้แล้วอ่ะพอเราไปเจอคนจริงๆงอ่ะเราจะเริ่มแบบสถานการณ์จริงมันจะไม่เหมือนการยิงบอทที่ยืนนิ่งๆอ่ะเออไฟนเลงเลงก็ปรับให้บอทเดินได้แล้วนะก็ให้มันเดินบ้างก็ได้นี่ก็ลองฝึกกับบอดไป อีกอย่างหนึ่งอีกเอ็กซ์ไซส์หนึ่งที่ผมแนะนําให้ทําก็คือการทําอย่างนี้ก็คือการอยู่ใกล้ๆแล้วลากอนาล็อกให้ตามตัวเรื่อยๆให้ได้การฝึกแบบนี้มันจะช่วยให้การเราหันอนาล็อกด้วยความเร็วต่างๆอย่างเช่นถ้าใกล้ๆเราต้องหันอนาล็อกเยอะไกลขึ้นมาหน่อยเราก็ต้องหันอนล็อกน้อยลงเน,นี้ยพยายามทาแบบเนี้ยแล้วก็โฟกัสว่าแบบเฮ้ยมันเราคุมแบบจอยนิ่งหรือย,อยังถ้าถ้าถ้าคุมแบบนี้ได้ก็เอ้ยดีละ พอได้ละอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังก็คือด้วยความที่เราใช้ออโต้สปรินต์สำหรับคนที่เล่นจอยดยมากจะใช้ออโต้สปรินต์ใช่ไหมครับออโต้สปรินต์เนี่ยจะทำให้ไทมิ่งเราแปลกๆเพราะงั้นผมเชียร์ให้ลองฝึกบีฮอปด้วยก็ดีสำหรับผมบีฮอปช่วยเยอะมากเพราะว่าถ้าเราบีฮอปอ่ะเราจะยิงได้เลยแต่กลับกันถ้าเราใช้ออโต้สปรินต์แล้วเราวิ่งมาแล้วยิงมันจะช้านี่เราอุยกว่าจะยกปืนยิงมันจะช้าถ้าเทียกบกับวิ่งมาบีฮอปเนี่ย มันจะดีกว่าหรือว่าแล้วแต่คนบางคนอาจจะถนัด ADS ก็ได้ก็แล้วแต่คนไปหรือว่าจะสไลด์ยิงก็ได้มันจะยิงได้ทันทีนี่เห็นไหมแต่เกี้ผมหันหันน,นลองไปหันเพราะว่าเวลาเรา ADS มันช้าก็ลองฝึกดูครับไฟนิ่งเลงช่วยเยอะมากวันแรกๆแ,แล้วคุณสามารถเล่นไฟนิ่งเลงจนเก่งได้เลยก็ได้เพราะว่าคุณต้อง ฝึกตัวเองให้ยิงเป้าแบบเนี้ยให้แม่นอะถ้าคุณแม่นเมื่อไหร่อะผมรับรองถ้าคุณทำทำแม่นแแบบเร็วๆรๆได้อะคือพวกโปรเฟเยอร์คอนโทรเลอร์อะไรหละคนสามารถทำแบบเร็วกว่านี้อีกอะอันนี้คือผมใช้เมาส์เมาส์คีย์บอร์ดนะคอนโทรเลอร์หลายๆคนที่ผมเห็นแบบเป็นโปรเฟเยอร์หรือว่าระดับสูงอะเขาสามารถแบบเร็วมากอะต้องทำแบบเร็วระดับนั้นได้อะเราคือแบบเก่งเลยอะเราเนี่ะแบบการวางเป้าแบบเฮ้ย snap มานี้ย s n a มานี้ อันนั้นมันนี่เงี้ยจะเร็วขึ้นเยอะแล้วพอเรายิงได้คือสังเกตนะคือผมแนะนำถ้าเรื่องการยิงเน้นเลยใช่ไหมเพราะว่าการยิงอะ่ะมันคือควยความที่มันเป็นเกมยิงเราก็ต้องยิงให้ได้ถ้าเรายิงไม่ได้แล้วเราไปเล่นแบบไม่เท่าเรายอย่อเงี้ยเราเดินลูดเสร็จเรียบร้อยเจอคนอา้าวตายโห่ยิงเขาไม่ได้เพราะงัันยิงให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปฝึกลูดก็ได้ เราออจะรู้ช้าหน่อยช่วงแรกๆเงี่ยแต่ว่าผมแนะนําให้ยิงให้ได้ก่อนแล้วก็ไปฝึกรูดฝึกมูเมนต์ฝึกเดินฝึกเตินเงี้ยก็ค่อยๆพัฒนาไปครับสู้ๆทำแนะนําวันนี้ผมก็คงสอนได้เท่านี้แหละเพราะว่าผมก็ฝึกอย่างนี้แหละก็คือฝ่างเลนยิงบอดยิงหุ่นคุมดีคอยลองเล่นปืนต่างๆวันนี้ผมแบบวันนี้ผมเล่นอา์นในวันต่อมาผมเล่นแบบเล่นทีสกิปเปอร์เนีไงไง้ยลองเล่นปืนหลายๆแบบ แต่ก็แนะนําให้เล่นเป็นวันๆไปนะแบบวันนี้อัน,นายวันนี้พีเคอย่างเงี้ยดี๋ยว่าทีละสองปืนก็ได้เพราะมันจะมีปืนหลักปืนรองเนาะก็ลองดูขอให้โชคดีแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมครับคือเวลาเล่นมันค่อนข้างจะวันแรกๆอย่าฝืนด้วยเพราะว่าผมเห็นหลายคนแล้วที่แบบเฮ้ยมีแรงบรรดาใจซื้อจอยมาเล่นเงี้ยสุดท้ายคือแบบเออไม่ไหวว่ะแบบมันมันยากกว่าที่คิดฝ่ายเงี้ย ก็สู้ๆครับไว้เจอกันขอให้เก่งไวๆไบายผมสตรีมในทวิชแทบทุกวันเลยนะครับใครมีคำถามหรือว่ามีอะไรก็มาพูดคุยกันในทวิชได้เลยนะครับไว้เจอกัน